ที่การประชุมเอเปกนะคะซึ่งเปิดฉากขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการค่ะโดยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่22รับรองปฏิญญาตามแผนการดำเนินงานปักกิ่งเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกภายในปี2568ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็พอใจนะคะที่ทุกฝ่ายให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหาในประเทศไทยอย่างดีที่สุดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่22อย่างเป็นทางการเป็นการหารือภายใต้ประเด็นการก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและการส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีนวัตกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยเฉพาะเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกลดความเหลื่อมล้ำเพื่อการเจริญเติบโตที่มั่นคงซึ่งไทยกำลังเร่งสร้างความแข็งแกร่งและพร้อมเดินหน้าไปกับเอเปกในการขับเคลื่อนและเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนที่ประชุมยังได้รับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่22ตามแผนการดำเนินงานปักกิ่งเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกภายในปี2568และพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์เอเปกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและความร่วมมือในห่วงโซ่คุณค่าโลกส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสีน้ำเงินและเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตรวมทั้งเห็นชอบในข้อตกลงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีนวัตกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตโดยให้จัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการปฏิรูปในปี2558โอกาสนี้ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและร่วมปลูกต้นสนซึ่งเป็นหนึ่งใน4ไม้มงคลของจีนที่สวนซัมเมอร์การ์เด้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความมั่นคงและมิตรภาพที่ยั่งยืนเพราะต้นสนแม้อากาศหนาวก็จะไม่เปลี่ยนสีและเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งทางจิตใจส่วนงานเลี้ยงรับรองผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและคู่สมรสค่ำวันนี้รัฐบาลจีนได้จัดชุดผ้าไหมลายพื้นเมืองให้ผู้นำสวมใส่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการพบปะกับผู้นำประเทศต่างๆโดยเฉพาะนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าได้สนใจสอบถามถึงสถานการณ์ในไทยซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันจะทำให้ดีที่สุดแต่ขอเวลาปฏิรูประยะหนึ่งก่อนทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันผมก็บอกทุกประเทศว่าเพราะวันนี้ประเทศไทยสงบสุขพอสมควรแล้วนะแต่โดยเฉพาะยิ่งเรื่องประชาชนมีความสุขแล้วก็การท่องเที่ยวก็ดีขึ้นก็ยังเชิญทุกประเทศไปเที่ยวเลยนะทุกประเทศไปเที่ยวทุกคนบอกอยากไปเที่ยวประเทศไทยเขาถามว่าสงบหรือยังผมก็บอกสงบแล้วไปได้เลยส่วนการหารือทวิภาคีกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนนายกรัฐมนตรีย้ำว่า2ประเทศพร้อมร่วมมือรื้อฟื้นเส้นทางสายไหมเชื่อมต่อระหว่างไทยจีนโดยจีนพร้อมให้ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์พัฒนารถไฟทางคู่เพื่อเชื่อมโยงประเทศต่างๆในภูมิภาคเพิ่มขนาดรางจากรางรถไฟ1เมตรเป็น 1.4 เมตรโดยไม่ผ่านบริษัทใดรถไฟในประเทศเพิ่มทำประเภททางคู่ถ้ามันส่วนก็ได้1เมตรนะส่วนหนึ่งก่อนมีจำนวนมากพอสมควรเพื่อจะเพิ่มระยะทางรถไฟให้มากขึ้นหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีออกเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษจากกรุงปักกิ่งไปยังกรุงเนปิดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่25โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน